ปัญหาเรื่องท้องผูกจะหมดไปเมื่อคุณมีสมุนไพรชมจันทร์ท้องผูกน่ะแก้ง่ายแต่ใจผูกอ่ะแก้ยากนะคะชมจันทร์คุณสมบัติของชมจันทร์เป็นยาระบายค่ะเพื่อนๆชมจันทร์ใช้ส่วนดอกมารับประทานทานสดได้ลวกจิ้มต้มผัดแกงได้หมดค่ะรสชาติคล้ายๆผักกาดหวานหน่อยๆค่ะในการระบายเขาจะระบายตั้งแต่1ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆเป็นยาระบายได้ดีถ้าใครไม่ระบายก็ให้สงสัยตัวเองเลยว่าตัวเองอ่ะเป็นคนไฮเปอร์หรือเปล่าการระบายการขับถ่ายระบบขับถ่ายจะทำงานเชื่อมโยงกับจิตนะคะเพื่อนๆเป็นเชื่อมโยงต้องใช้ร่วมกันค่ะอันนี้ของแท้ค่ะว่าเขาจะต้องใช้งานร่วมกันถ้าเราเป็นคนไม่ค่อยระบายไม่ค่อยถ่ายแสดงว่าเราเป็นคนไม่นิ่งไหมเราต้องสำรวจตัวเองนะคะใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะเพื่อนๆการที่เราไม่ขับถ่ายเนี่ยระบบก็จะดึงน้ำทุกส่วนไปใช้ในจะดึงน้ำทุกไปแจกจ่ายให้ทุกส่วนของร่างกายนะนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งของเสียค่ะถ้าน้ำไม่พอในร่างกายนะคะเขาก็จะดึงปรื้ดตรงนั้นดึงส่วนนั้นไปใช้กับหน้าเราใช้กับผิวพรรณเราใช้กับสมองเราทุกส่วนในร่างกายค่ะถ้าเราขาดน้ำเขาก็จะดึงน้ำจากการที่ดึงน้ำทุกส่วนไปใช้ก็รวมกับของเสียด้วยก็เอาไปใช้ด้วยเลยค่ะก็นึกสภาพนะคะเราอยากให้หน้าใสแต่เราปล่อยให้ท้องเราผูกมันจะขัดกันนะคะเพื่อนๆฉะนั้นเพื่อนๆต้องอย่าให้ตัวเองท้องผูกค่ะไม่ระบายก็หาชมจันทร์มาทานนะคะไม่มีก็ไม่มีต้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ปลูกไว้สักต้นก็ดีค่ะดอกสองดอกก็ช่วยได้ค่ะคุณผู้ชายอยากให้ผิวใสสวยเอ้ยผิวใสหล่อก็ทานชมจันทร์ได้นะคะผลบายแล้วก็ผิวพรรณก็จะสดใสสาวๆเห็นก็จะหลงรักหลงไหลเคลิ้มเคลิ้มค่ะรักเพื่อนๆค่ะ